เบลล่าฮอตปลอดแตกคว้าพรีเซนเตอร์เกิน30ตัวเผยแล้วขออะไรพระแม่ลักษมีเบลล่ารับขอพรพระแม่ลักษมีตอบแล้วโป๊ปมีลุ้นไหมเผยพรีเซนเตอร์แน่นเกิน30ตัวแต่รับได้อีกขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสลัคกี้อินเกมแต่ดูเหมือนจะอยากลัคกี้อินเลิฟด้วยซะแล้วสำหรับนางเอกสาวมากฝีมือเบลล่าราณีแคมเปญหลังออกตัวว่าอยากมีคนข้างกายแถมล่าสุดได้ไปขอพรจากพระแม่ลักษมีเป็นที่เรียบร้อยเบลล่าได้ให้สัมภาษณ์ในงานเปิดประตูสู่พรหมลิขิตณสุราลัยฮอลชั้น7ไอคอนสยามวันนี้วันที่26ตุลาคมพร้อมเผยถึงเรื่องที่งานพรีเซนเตอร์รุมแน่นเกิน30ตัวแต่ยังรับได้อีกเบลล่าราณีล่าสุดมีแฟนละครนับว่าช่วงพักเบรกมีโฆษณาเบลเกิน10ตัวอ๋อแม่เบลก็นับค่ะต้องขอบคุณลูกค้าด้วยค่ะหลังบุพเพสันนิวาสมีพรีเซนเตอร์เยอะมากพอพรหมลิขิตมีคนติดต่อเข้ามาเยอะไหมมีเพิ่มค่ะต้องรอดูค่ะดีลล่วงหน้าไว้เลยใช่ค่ะผลพลอยได้กลับมาเยอะก็ด้วยค่ะเราต้องขอบคุณลูกค้าทุกๆคนที่เชื่อใจและให้โอกาสเบลด้วยรวมๆแล้วถึง50ตัวไหมบ้าเหรอยิ้มน่าจะเกิน30แต่เบลยังทำงานอย่างอื่นอยู่ค่ะทุกคนไม่ได้รับพรีเซนเตอร์อย่างเดียวถามว่ายังมีส่วนไหนในร่างกายเหลืออีกบ้างอันนี้ต้องให้ผู้จัดการจัดแจงว่าอะไรที่ไม่ซ้ำแต่ว่าเบลก็ดูนะไม่ได้แบบรับทุกตัวไหนที่มีความทับซ้อนคือไม่ใช่แบบเป็นตัวเดียวกันแต่ว่าลายใกล้ๆกันเบลก็จะปฏิเสธไปจากพรหมลิขิตเพิ่มมาอีกกี่ตัวตอนนี้2มี2ที่ตกลงไปแล้วค่ะตั้งเป้าจะโกยไว้เท่าไหร่ไม่ตั้งเป้าอะไรทั้งสิ้นค่ะแล้วแต่โอกาสที่เข้ามาแหละก็อย่างที่บอกว่าเบลโชคดีที่ทุกคนเชื่อใจเบลลัคกี้อินเกมแล้วลัคกี้อินเลิฟด้วยไหมยังไม่อินอะไรทั้งสิ้นค่ะเชื่อได้ไหมที่บอกว่าลัคกี้อินเกมแล้วจะไม่ลัคกี้อินเลิฟมันต้องเชื่อแล้วไหมยิ้มเบลไม่รู้นะแต่ว่าเบลชิวๆอ่ะถามว่าตอนนี้มีความสุขไหมก็มีความสุขดีถามว่าอยากมีไหมก็อยากมีถ้าไม่ได้กระทบกับงานตอนนี้มีเงินโอเคกว่ามีผู้ชายถูกไหมอย่าใช้คำนั้นเลยดีกว่าหัวเราะแม่ว่ายังไงบ้างคุณแม่ชิวๆเลยค่ะแล้วแต่เราแต่ว่าอาจจะชิวได้ไม่นานแล้วและดูทรงแล้วอายุอานามแม่เร่งไหมแม่เบลไม่เร่งหรอกแต่อายุเท่านี้แล้วก็คงไม่นานเห็นช่วงนี้รับขวัญหลานเยอะมากไม่รู้สึกว่าอยากมีบ้างเหรอหัวเราะจริงคือเพื่อนมีลูกจนรู้สึกแบบเลี้ยงหลานเก่งมากแต่เอาจริงเบลเห็นเพื่อนมีลูกก็เหนื่อยกันมากๆจนเบลเห็นก็ลังเลหรือว่าเป็นแบบนี้ดีแล้วทำไมอยู่ดีๆมีความคิดลังเลว่าจะมีหรือไม่มีตอนเด็กๆก็มีความฝันมาตลอดแหละอยากจะสร้างครอบครัวอะไรต่างๆโดยที่เราไม่รู้รายละเอียดเลยว่าการที่จะเลี้ยงคนคนหนึ่งมามันขนาดไหนแต่อันนี้มันข้ามสเต็ปไปเนาะขอมีคนข้างกายก่อนค่ะแสดงว่าไปทำบุญไม่เคยขอเรื่องความรักเลยเริ่มขอแล้วไอโทพระแม่ลักษมีแล้วหรือยังขอแล้วหัวเราะเอารูปใครไปอ้างอิงไม่มีไม่รู้ไงคือตอนนั้นก็ไปไหว้คือขอรวมความรักความเมตตาคือถ้าจะมีใครก็อยากมีคนที่โอเคเบลไม่ได้บอกกำหนดระยะเวลาเลยอาจจะ10ปีข้างหน้าหัวเราะล้อเล่นค่ะแม่ปราณีเบลล่าจริงๆอาจจะมีคนเข้ามาแต่เรามีความกังวลกับการมีความรักอีกครั้งเบลว่าคนอื่นกังวลในจุดนี้มากกว่าเบลอีกคนคาดหวังคนที่มาคู่กับเราจะเป็นยังไงใช่ค่ะซึ่งเบลไม่ได้ตั้งอะไรขนาดนั้นเลยนะขอแค่จิตใจดีเป็นเพื่อนคู่คิดได้เพื่อนแนะนำไหมเพื่อนเลิกแนะนำไปแล้วเรามันเล่นตัวเยอะไปหน่อยไม่เสียดายหรอกช่วงนั้นมันก็ไม่มีเวลาจริงๆหลายคนเชียร์กับพี่โป๊ปอีกแล้วพอจะมีโอกาสลุ้นไหม
ไม่รู้แต่ว่าในละครได้แน่ๆเคยคุยเรื่องนี้ไหมก็ขำๆดีค่ะช่วงหนึ่งเป็นแก๊งสี่คนหมื่นเรืองแม่จันวาดด้วยแล้วเราก็มองหน้ากันว่าแก๊งเรามันมีอาถรรพ์หรือเปล่าแต่ตอนนี้หมื่นเรืองไม่โสดแล้วใช่ค่ะให้นำไปก่อนแชร์สันดานนัดเผยเหตุเลิกสามีเจออ้างตำรวจคลิปสยิวหลุดคุกคามดูถูกขอใช้กฎหมายปกป้องแซบทุกท่ายังพูดว่าหนูนัมเบอร์วันแต่ไปสไลด์หนอนกับหญิงอื่นแชร์ลั่นสันดานนัดจุธารัตน์เผยเหตุเลิกสามีเจออ้างตำรวจคุกคามปมคลิปสยิวหลุดเจอดูถูกเดินหน้าพร้อมทนายขอปกป้องตัวเองเลิกกันจริงแน่นอนแถมตอนนี้ก็กำลังเป็นประเด็นไม่หยุดสำหรับนัดจุธารัตน์หรืออดีตเมียเก่านักร้องดังโชครถแห่ที่ขอเดินหน้าพร้อมทนายเจมส์นิติธรแก้วโตออกมาปกป้องตัวเองผ่านรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8จากปมเรื่องราวชู้หอบแชทฟ้องอดีตสามีโทรมาขอให้ช่วยเคลียร์เรื่องคลิปโชว์เสียวหลุดพร้อมยื่นคำขาดขอไม่เอาค่าเลี้ยงดูแต่ขอแค่บ้านให้ลูกพร้อมถูกกล่าวหาจากอดีตสามีดูถูกไปมีอะไรกับชายอื่นหลังเลิกเราขอคุยกันแบบเพื่อนๆทำไมเธอเลิกกันล่ะนัดเกิดจากความเจ้าชู้นับครั้งไม่ถ้วนไม่หยุดสักทีมันเยอะแยะไปหมดเลยจับได้ครั้งแล้วครั้งเล่าให้อภัยแล้วให้อภัยอีกให้อภัยจนหัวใจไม่เหลือพื้นที่ให้เจ็บแล้วแต่สองปีที่ผ่านมาไม่เห็นมีวี่แววว่าแก้วกำลังจะร้าวเลยนัดทนค่ะมีมาตลอดแต่ไม่เคยให้เป็นข่าวทะเลาะกันหลังบ้านคำว่ามีระแคะระคายกลับมาที่บ้านหมายถึงเจอลิปสติกเบอร์คนอื่นโทรมานัดทุกครั้งที่จับโทรศัพท์ก็จะเจอทุกครั้งไม่ใช่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งเอาแบบนี้ดีกว่าเวลาทะเลาะกันออกจากบ้านไปเปลี่ยนรหัส Facebook กลับมาก็จะเจออีกเราคิดเยอะไปหรือเปล่าที่ผ่านมานัดสิ่งที่นัดรับรู้มามันเยอะมากกว่าคำว่าระแวงได้เลยจริงๆแล้วนัดอายุ33แล้วนะคะถ้าสมมุติว่าเขาเป็นคนดีปกติไม่โกหกไม่ดื้อถามหน่อยว่าคนอย่างนัดจะมานั่งระแวงเหรอคะนัดไม่ใช่คนที่ไม่มีเหตุผลแต่สิ่งที่เขาทำไม่ทำให้นัดมีความไว้ใจเหลือให้เขาเลยแม้แต่นิดเดียวมีข่าวว่าเธอไม่คิดจะเอาสมบัติอะไรเขาเลยขอแค่เลี้ยงลูกจากออกมานัดก็ไม่จริงขนาดนั้นค่ะมันมีส่วนที่เราซื้อบ้านร่วมกันแต่ไม่ใช่เงินร่วมกันทั้งหมดมีเงินที่เราซื้อร่วมกันจริงๆประมาณ3ล้านกว่าบาทที่เหลือเป็นเงินส่วนตัวนัดแล้วเป็นเงินแม่อีก1ล้านเงินที่เคยซื้อร่วมกัน3ล้านกว่าบาทนัดเคยทำข้อตกลงกับเขาว่าถ้าใครนอกใจบ้านหลังนี้จะตกเป็นของอีกฝ่ายโดยชอบธรรมแล้วเขานอกใจเราเขาก็จำเป็นต้องยกบ้านหลังนี้ให้เราเขายกมาให้เซ็นด้วยความแบบไม่เต็มใจต้องบอกแบบนี้แต่ยังไม่ถึงกระบวนการโอนถามทนายถึงเรื่องลูกน้องนัดจะขอเลี้ยงลูกเองแบบนี้จะมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเลี้ยงดูไหมคะมีสัญญาไหมว่า 3-4 วันมาทีสัปดาห์มาทีหรืออย่างไรคะทนายเจมอาจารย์ถามมี2ส่วนส่วนที่1คือค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรอันนี้ถ้าฝ่ายชายจะให้ก็แล้วแต่ฝ่ายชายน้องนัดเขาไม่เอานัดใช่ค่ะไม่รับเลยทนายเจมอันที่2เรื่องอำนาจปกครองบุตรน้องนัดก็มีอำนาจปกครองแต่เพียงฝ่ายเดียวแต่ในทางกฎหมายระบุชัดเจนครับว่าไม่ว่าฝ่ายใดมีอำนาจปกครองบุตรก็ตามอีกฝ่ายหนึ่งก็มีสิทธิ์เยี่ยมเยียนตามสมควรจะไปปิดกั้นเขาไม่ได้และอันนี้ผมก็ไม่ได้เห็นด้วยกับน้องนัดทั้งหมดแต่ว่าต้องแบ่งช่วงกันในช่วงนี้เด็กยังเล็กอยู่เพราะเด็กยังเล็กไม่สามารถพูดได้หิวเป็นไข้ไม่สามารถพูดได้เพราะฉะนั้นสัญชาติญาณของแม่จะเลี้ยงลูกได้ดีที่สุดจนกว่าเด็กจะรู้เรื่องหน่อยแล้วค่อยปล่อยไปผมก็เห็นด้วยแต่จะไปปิดกั้นไม่ให้พ่อเจอลูกเลยอันนี้ผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าเด็กคนหนึ่งที่เกิดขึ้นมา
ไม่ได้เกิดขึ้นจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เกิดจากความรักของทั้งสองฝ่ายได้ข่าวว่าเธอได้มาโพสต์หรือว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาโพสต์คลิปสยิวของอดีตสามีมาให้เธอแล้วจะมาเอาเงินนัดเรื่องนี้เกิดขึ้นวันหย่าเลยค่ะวันที่หย่ากับนัดเลยคือตอนแรกผู้หญิงส่งมาก่อนใครก็ไม่ทราบค่ะเขาบอกว่ามีเรื่องเด็ดมาให้พี่นัทนะขอค่าขนมหน่อยเราก็บอกว่าพี่หย่ากันแล้วพี่ไม่อยากรู้เขาก็บอกว่าแต่ถ้าพี่รู้มันจะดีกับพี่แน่นอนเราก็ถามว่ามันสมควรหรือกับที่พี่ต้องจ่ายแล้วเขาก็บล็อกหนูไปสักพักนางก็ปลดบล็อกหนูแล้วก็ส่งมารวดเดียวเลยคำว่าสยิวของเธอมันคืออะไรนัดคือเขาเปิดกล้องสไลด์หนอนกันมันก็เห็นทั้งของผู้หญิงและของผู้ชายแล้วก็มีแชทผู้ชายตามในข่าวเลยค่ะในคลิปจะเป็นช่วงล่างของผู้หญิงแล้วก็จะเป็นช่วงล่างของผู้ชายต่างคนต่างสำเร็จความใคร่ทางออนไลน์ประมาณนั้นค่ะหนอนใครก็ไม่รู้ไหมหรือเธอจำหนอนอดีตได้นัดอาจารย์หนูเห็นของหนูทุกวันหนูจำได้แค่ปลายเล็บแล้วปลายนิ้วหนูก็จำได้แล้วตอนที่เขาอยู่กับเธอถ้าหากเขาเป็นคนจัดจ้านสนุกสนานแล้วรักที่จะชอบทางนี้เป็นไปได้ไหมเขาก็เลยอาจไปสนุกกับคนอื่นเขาก็เลยไม่ค่อยดูแลเธอเลยทิ้งเขาหรือเธอปฏิเสธตอนที่อยู่กับเขาแซ่บไม่เบานัดเรื่องนี้หนูขอเคลียร์ประเด็นเลยค่ะถ้าพูดถึงจัดจ้านหนูก็คือคนจัดจ้านย่านคลอง6ไม่เคยทำให้บกพร่องและก็คิดว่าแซ่บทุกกระบวนท่าเช่นกันเขาก็ยังพูดว่าหนูนัมเบอร์วันถ้าเธอเป็นนัมเบอร์วันทำไมเขาถึงไปสไลด์หนอนกับคนอื่นนัดมันเป็นที่กมลสันดานหรือเปล่าคะที่ทนไม่ได้ถึงขั้นที่หย่าตอนนี้ที่ฟ้องร้องและลุกลามใหญ่โตเพราะเขาโทรมาคุกคามอะไรเธออีกเหรอนัดเขาโทรมาขอร้องให้ช่วยเรื่องคลิปนี้แหละจริงๆเขาโทรหาหนูตั้งแต่วันหย่าเลยหย่าเสร็จเขาโทรมาหาหนูเลยนะคืนนั้นแล้วบอกว่าอยู่ไม่ไหวแล้วขอกอดหน่อยได้ไหมรู้สึกผิดมากเลยที่ลั่นวาจาไปว่าจะหย่ากับเธอประมาณนี้แล้วคุยเสร็จจบไปหนึ่งวันอีกหนึ่งวันโทรมาขอโทษให้ช่วยเรื่องคลิปว่าไปทำผิดพลาดมาและมีแม่คนเดียวที่ช่วยได้ชีวิตเขาไม่มีใครช่วยเขาได้นอกจากแม่เพราะที่ผ่านมาหนูเป็นคนเคลียร์ปัญหาทุกอย่างให้เขาหมดเลยและเขาก็จะให้หนูเคลียร์เรื่องคลิปให้อีกและอธิบายให้ฟังว่าจ่ายเงินไปแล้วแต่มันไม่จบค่ะแล้วโทรศัพท์ของหนูโดนอะไรไปบ้างแล้วตอนนี้นัดตอนนี้มีบุคคลแอบอ้างว่าเป็นตำรวจและเอาข้อมูลหนูจาก iCloud ซึ่งข้อมูลหนูใน iCloud มีอดีตสามีหนูคนเดียวที่มีเราใช้ iCloud เดียวกันน่าจะเป็นการก๊อปปี้ลิงก์ทั้งหมดเพื่อส่งไปให้ทางคนนั้นซึ่งไม่รู้ว่าเป็นตำรวจจริงตำรวจปลอมแต่ข้อมูลหนูถูกเผยแพร่ไปแล้วมันเป็น KBank อีเมลLine, Facebook, TikTok, IG และข้อมูลทุกอย่างที่หนูใช้ทำงานคือหลักฐานและข้อมูลส่วนตัวหนูทุกอย่างเลยคือต้องดำเนินการอย่างไรพี่เจมทนายเจมต้องบอกก่อนว่าข้อมูลทุกอย่างที่น้องนัดพูดถึงคือข้อมูลส่วนบุคคลและใครที่ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นและเอาข้อมูลของบุคคลอื่นไปเผยแพร่ทำให้คนอื่นเขาเสียหายแบบนี้ถือว่ามีความผิดได้พอบนะแต่ถ้าเขาส่งไปเพื่อที่จะให้ดำเนินการตรวจสอบหรือคู่กรณีของนัดส่งไปให้ตำรวจตรวจสอบมันคือกระบวนการของตำรวจแต่ตำรวจเองทำไมไปเปิดเผยข้อมูลหลักฐานของบุคคลมาให้อีกฝ่ายหนึ่งลักษณะแบบนี้เป็นการข่มขู่หรือไม่อันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองการที่เป็นพนักงานสอบสวนถ้าเกิดจะเรียกเจรจาหรือเรียกไปคุยสามารถทำได้ในขั้นตอนนี้คือเป็นการอำนวยความสะดวกไกล่เกลี่ยเบื้องต้นสามารถทำได้แหละเพราะเคยเป็นอดีตสามีภรรยากันแต่ประเด็นปัญหาลักษณะส่งข้อมูลที่เป็นความลับข้อมูลส่วนบุคคลของน้องกลับไปให้น้องในช่องไลน์บอกว่าเรียกมาคุยกันดีๆและบอกว่าสิ่งที่เธอทำเป็นความผิดนะตามมาตรานี้นะข่มขู่หนูด้วยทนายเจมอะไรประมาณนี้ครับ
ื่อที่จะให้ยอมได้ข่าวว่าอดีตสามียังโทรมาถามไถ่ว่ามีแฟนใหม่หรือยังเหรอนัดตามแชทเลยค่ะแต่สิ่งที่แย่ไปกว่าไม่มีคำถามถึงลูกเลยมาถามว่าหนูมีอะไรกับคนใหม่หรือยังเขามีสิทธิ์อะไรมาถามหนูแบบนี้เขายังอาลัยอาวรณ์หนูนัดอาจารย์ไม่คิดว่าเขาดูถูกหนูไปหน่อยเหรอคะเขารู้ได้ไงเธอมีคนใหม่นัดหนูยังไม่ได้คุยอะไรกับใครเลยค่ะหนูต้องพบหมอจิตเวททุกสองอาทิตย์เอาอะไรไปคุยกับใครหนูต้องพบหมอจิตเวทหนูซึมเศร้าเลยเหรอนัดมันสะสมมาตั้งแต่ตอนท้องเลยค่ะหนูสะสมมาตลอดเลยสุดท้ายในรายการยังมีการพูดถึงข้อกฎหมายต่างๆจากเจมส์นิติธรพร้อมเรื่องราวของนัดจุฑารัตน์หลายอย่างที่หลายคนไม่เคยรู้แฟนๆสามารถติดตามรายการคนดังนั่งเคลียร์ทุกวันจันทร์พฤหัสบดีเวลา 17:15 นทางช่อง8กดเลข27และรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube ช่อง8เท่านั้น